สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะป้าพรวันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะชมบอลสีของบ้านป้าพรนี่บอลสีของบ้านป้าพรตัวนี้เป็นชมพูอันดามันนะคะซึ่งกัดสีสวยมากคุณผู้ชมสวยมากเลยแล้วเขาน่าจะชอบตรงที่ป้าพรย้ายเขาไปไว้ใต้ต้นใต้ต้นหมากเหลืองซึ่งตรงนั้นน่ะมันก็จะไม่ได้โดนแดดจัดเลยนะคะแต่ว่าได้แสงนะคะก็คือแดดจะไม่เต็ม 100% อันนี้เขาคงชอบอ่ะคุณผู้ชมดูสิออกดอกออกใบมาเต็มเลยคุณผู้ชมดูสินี่ใบนี้กัดสีสวยมากเลยนะคะบางใบก็จะกัดสียังไม่ชมพูเท่าไหร่นะคะนี่แล้วก็มีหลอดมาอีกหลอดแล้วด้วยนี่คุณผู้ชมหลอดมาอีกหลอดนึงแล้วนี่หลอดมาแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมซึ่งตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยทุกอย่างทุกตัวเลยนะคะยังไม่เคยเห็นดอกแต่ดูสิคุณผู้ชมตัวนี้เขาให้ดอกนี่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยมีดอกด้วยอ่ะใช่ไหมน่าจะใช่ดอกเนาะคุณผู้ชมท่านใดที่พอจะทราบเรื่องมอนสีนะคะแต่ป้าพรก็ไม่มีความชำนาญเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันน่าจะเป็นดอกอ่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยแสงชัดไหมน้องนะคะคุณผู้ชมแล้วแบบว่าใบเขาออกมาเยอะมากเลยอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยดูสิตัวนี้ป้าพรซื้อหัวมานะคะน่าถ้าจะจำไม่ผิดอะ19 บาทนะคะหัวตัวนี้นะคะซื้อหัวมาปลูกเอานะคะเนี่ยคุณผู้ชมสวยมากชอบสีมากเลยอ่ะหวานมากนี่ค่ะคุณผู้ชมคะนี่สีเขาหวานสีเขาหวานแล้วเขาก็เริ่มจะให้ดอกแล้วนี่คุณผู้ชมสีสวยแสดงว่าเขาชอบตรงที่เขาอยู่นั่นแหละเขาอาจจะถูกใจเขานะคะก็เลยสีออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะคะเดิมทีแรกเนี่ยก็นึกว่าเขาคงจะแย่แล้วแหละเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าร้อนเนาะบอลสีเขาจะพักหัวอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เสร็จแล้วพอเอามาไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้ปุ๊บโอ้เขาคงชอบอ่ะเขาออกใบมาเต็มเลยแล้วป้าพรเลี้ยงแบบว่าไม่ค่อยได้บำรุงเลยนะคุณผู้ชมรดน้ำซะส่วนใหญ่แต่ว่าก็คือป้าพรใส่ในถาดไว้นะคะถาดแบบว่าถาดที่แบบว่าเอาน้ำรอกระถางเขาได้นะคะป้าพรเลี้ยงแบบนั้นนะคะถ้าเกิดใครเลี้ยงแล้วมันไม่ใบไม่ออกนะก็ลองเลี้ยงแบบนี้ดูนะคะแล้วก็ไม่ได้ไว้ในโรงเรือนด้วยนะคะเอาไว้ข้างนอกก็ประมาณนี้ก็คือเขาก็จะให้ประมาณนี้เลยนี่ดอกเขาสวยนี่ค่ะแต่ใบนี้ใหญ่มากใบนี้เทียบกับฝ่ามือป้าพรเนี่ยใหญ่แล้วก็สีชมพูเลยนี่กระดูกจะเป็นชมพูเข้มเลยเกือบแดงเลยนะคะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้ถ้าตัวนี้ใบนี้ยังไม่ค่อยกัดเท่าไหร่ก็สีจะยังไม่ชมพูนะคะเทียบระหว่าง2ใบนะคะคุณผู้ชมนี่ประมาณนี้เลยชมพูอันดามันนะคะคุณผู้ชมโอเคเจอสวยๆไม้สวยๆงามๆค่าเก็บมาฝากกันได้นะคะมาแบ่งปันกันชมก็ป้าพรก็จะเก็บมาแบ่งปันคุณผู้ชมได้ชมกันบ้างนะคะที่บ้านคุณผู้ชมเลี้ยงตัวไหนบ้างคะมาแบ่งปันกันได้นะคะคุณผู้ชมก็โอเคนะคะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยเพื่อนใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะคะเอาไว้เจอกับป้าพรคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องบ๊ายบายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ